สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำแอปเช็คอินนะคะง่ายๆในยุคโควิดด้วยแอปชีตนะคะที่ทำงานเชื่อมกับ Google Sheet นะคะขั้นตอนแรกที่เราจะสร้างแอปชีตค่ะเราจะเข้าไปสร้างใน Google Sheet ก่อนนะคะกดว่างค่ะตรง Space Sheet นะคะให้เปลี่ยนชื่อค่ะเป็นเช็คอินค่ะแล้วเราจะมาสร้างฟิลนะคะของแต่ละตัวกันค่ะอันแรกค่ะก็ให้สร้างเป็นวันที่นะคะต่อไปก็เวลาค่ะอันที่สามจะเป็นชื่อสถานที่นะคะที่เราไปต่อไปก็เป็นพิกัดค่ะอันสุดท้ายนะคะให้ใช้เป็น username ค่ะเพราะว่าแอปชีทเนี่ยจะทำงานร่วมกับ Gmail ของเรานะคะลองกดหน้าแรกดูค่ะก็ได้แล้วนะคะเราก็จะลองเข้าไปดูตามนี้ที่เราตั้งเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะไปสร้างแอปชีทกันนะคะกด Make a new app ค่ะ Start with your นี่นะคะแล้วก็ New app แบบนี้เลยค่ะ Choose your data นะคะ Google Sheet ที่เราสร้างก็จะมาขึ้นตรง My Drive ตรงนี้ค่ะให้เลือกแล้วก็ Select ค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้หน้าตาของแอปชีทที่เราจะสร้าง Data แบบนี้นะคะขั้นตอนแรกค่ะเราจะสร้าง Data กันนะคะก็ให้กดตรงนี้ค่ะแอป Google Sheet ที่เราสร้างนะคะแล้วก็ View Column ค่ะจะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมาดู Type นะคะของแต่ละตัวอันนี้ค่ะก็คือที่เราสร้างใน Google Sheet มานะคะวันที่ค่ะไทป์ของวันที่เราก็จะตั้งเป็น date นะคะต่อไปเลยค่ะเวลาค่ะเวลาก็ต้องเป็น time ค่ะชื่อสถานที่ค่ะก็เป็น text ค่ะเหมือนเดิมพิกัดเราจะเอาเป็น latitude กับ longitude นะคะก็คืออันนี้ username ก็เป็นอีเมลถูกแล้วค่ะต่อไปนะคะ key กับ label นะคะก็ในแอปชีทนะเขาตั้งวันที่นะคะเป็น Family Key นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะ Error ไหมนะคะอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนค่ะต่อไปที่ต้องมาดูนะคะก็คือ Edit Able นะคะ Show แล้วก็ Require ตรงนี้ค่ะที่เราจะมาตั้งเราจะมาตั้งตรง Edit Label นะคะเพื่อที่จะให้มันเนี่ยไม่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็จะมาเลือกติ๊กถูกนะคะตรงวันที่ค่ะแล้วก็เอาออกตรงชื่อสถานที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะสักครู่หนึ่งนะคะเราจะติ๊กถูกตรงชื่อสถานที่กับวันค่ะมันจะได้อยู่แต่ว่าเวลากับตรงนี้เนี่ยเอาออกนะคะจะได้แก้ไขไม่ได้ต่อไปค่ะตรงนี้ initial value ตรงนี้นะคะเราก็จะมาใส่ตัวแปรให้มันนะคะพิมพ์แบบนี้เลยค่ะของวันที่ today ค่ะเซฟค่ะแล้วก็ time นะคะให้เขียนเป็น time now ค่ะอันนี้ผิดนะคะโอเคกด save ต่อไปค่ะพิกัดค่ะแล้วก็จะมาใส่เป็น here นะคะแล
แล้วก็อีเมลค่ะให้เราเลือกตรงนี้ค่ะ author นะคะแล้วจะพิมพ์หรือว่า insert ก็ได้ค่ะ username แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ save เดี๋ยวเราลองมา save ดูนะคะว่าติด error ตรงไหนไหมนะคะที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะ save ตรงนี้ค่ะอนุญาตนะคะโอเคยังไม่ติดอะไรนะคะต่อไปเราจะมาสร้าง UX ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมากด New View นะคะเราจะเลือกเป็นฟอร์มค่ะก็จะมาแล้วนะคะตรงนี้เราจะตั้งเป็นเขียนว่าฟอร์มนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะเราลองกด Save ดูอันนี้ก็คือฟอร์มนะคะค่ะก็ได้แบบนี้แล้วก็มา New View ใหม่ค่ะเราจะสร้างเป็นประวัตินะคะเพื่อที่เวลาเราเช็คอินนะมันจะได้เข้าไปอยู่ใน Google Sheet ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็น Table ค่ะกด save ค่ะหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะมีวันที่เวลาชื่อสถานที่ค่ะตรงฟอร์มก็เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนะคะว่าตรงนี้กด save นะคะแล้วติดปัญหาก็คืออาจจะ error ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปแก้ใน data นะคะview column ค่ะตรงวันที่เนี่ยเราจะเปลี่ยนคีย์ให้เป็น row number นะคะเอาคีย์ตรงนี้ออกแล้วลองกด save ดูก่อนค่ะโอเคอันนี้ก็ได้แล้วนะคะใช่ไหมเอ่ยแต่เราจะลองเข้าไปเล่นดูในโทรศัพท์นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแอปพลิเคชันแอปชีทที่เราเข้าบนโทรศัพท์นะคะให้กด New App ค่ะอันนี้จะเป็นประวัติที่เราไปมาแล้วก็ออกมานะคะวิธีเข้าก็คือกดบวกค่ะแล้วก็ใส่เป็นชื่อสถานที่ที่ไปมานะคะมันก็จะเข้าเป็นประวัติค่ะที่เราไปไหนมาบ้างแล้วก็กลับเวลาไหนพิกัดวันที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะประวัติก็จะไปขึ้นอยู่ใน Google Sheet ด้วยค่ะแล้วก็แบบนี้ทุกคนก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะยุคโควิดค่ะทีเวลาจะออกก็พิมพ์แบบนี้ค่ะแอปชีก็จะเก็บประวัติที่เราไปมานะคะขอบคุณค่ะ